สวัสดี FC ทุกท่านนะจ๊ะเน่าวะมันเน่าแต่ไหนมันหายแล้วตะไลมันเหี่ยววะเหี่ยวออกวะผมดูครับแต่มันตะไลมันเป็นน้องเนี่ยบ่น้องวะเป็นน้องวะดูมันตะไลเป็นน้องมึงเนี่ยมันหายน้องมันหายแล้วโอ้มันเหี่ยวมาตัวนั้นเหี่ยวมาเหลื่อยตัวนั้นขนายหักนะครับลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นหายากอีกแล้วไปใส่ละชื่นเตรียมตังของมันนอนตังนี่มันนักมันจะเดือดมันเดือดมันกระเพกตัวดินแข็งนะเหมือนกระเพกกดทับของมูเห่ามันไม่ได้แค่ว่ามันจิบนอนขังมันจิการนอนทางนี้เดี๋ยวบอกนอนความเคยชินของมันเลยผมดูทุกวันนอนทั้งสองฝั่งมึนมึนมันร้องโอ้ยเมียกิ๊กยันเมียกิ๊กเราถือดึงมือมันนั่นเนาะกวาดมือแล้วไปซื้อไม่ใช่จริงเอาดินหน้ามาใส่เอาดินหน้าดินหน้ามาใส่จากรถหนึ่งดินเขาจะมาใส่มันเอาดินมาป่ายเลยฮะมันเอาป่ายยัดเงินเขาไปเลยมันเอาป่ายใส่หนามมาเลยก็แล้วกันเตะเสื้อเพราะสุดท้ายเอาคืนยังขึ้นขยะปนตังเอาออกแมนเตะตาว่าสิเอาตะขีออกเก็บไปเก็บยัดก็จะเป็นม้อนจะเป็นเสือตากร่องรับมันติดแช่ได้ไหมว้าวกระดาษเก็บนี่เหมือนเช่าแสดงว่าขยะต้องเอาไปตากแดดไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาห้องตากไปก่อนตากไปก่อนเรื่องยาวไปเลยๆน้ำหมูเจ้าให้ยังบอกว่าไม่แน่ความจริงจริงเพราะว่ามันต้องทับอย่างจะได้นอนทับอย่างแต่ไปว่าได้ค่อยบึ้งติ่งนอนเลยแต่ไปติ่งกลัวมันจะทับปุ๊บเดี๋ยวนอนถึงไรเอาดิดีกว่าอันนี้หมอจูนกับหมอสมพรนะครับรักษาช้างเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าวันนี้ยาวออกไปทั้งหมดเลยนะฮะทุกเชือกนะครับไปรถน้ำดำหัวนะครับคุณตาคุณยายกี่โมงบ่ายสองครับผมวันนี้อยู่กี่โมงก็เหลือเวลาประมาณ40นาทีแม่ผมเดี๋ยวตอนเย็นครับเดี๋ยวตอนเย็นครับแม่แล้วคุณเจ้าบอกท่านแล้วมีน้ำแรงดูหวังหวังแผลครับหวังแผลตอนนี้อยู่ครับประกวดไม่เป็นประกวดยังไงช่างงานช่างงามสมัยก่อนสมัยก่อนใช่ไหมนี่ไงที่นี่ได้ครับเพื่อนไปหัวอีลีนะอ๋ออยู่พัทยานะประกวดช่างเลยนี่ดูโอ้ยทำครับแม่ไม่ธรรมดานะฮะเต้เรานี่อืมเดี๋ยวจะกดใครก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันเอาเลือดเต็มไปฮะเฮ็ดเนาะเฮ็ดได้นี่ใครอีลำพูนอยู่บ่ไปเฮ็ดมันน่ะล่องผูไว้ไกลกันเอาอีลำพูนออกไปมันก็บ่ถือว่าเฮ็ดดอกแต่มันเตะอัดนี่เลยนี่เอาคาลังเตะอัดใส่นี่แต่กับบ่หูแล้วขัดคนบ่อยู่เนาะมันสิเรียกยังบ่เฮ็ดแท้ๆล่ะดูทำครับโอ้คันนี่ทางคุณตาถามให้คุณตาแต่ก่อนเขามีประกวดช้างงามไหมครับมีที่พัทยาที่พัทยา
ได้แม่ไทยบุญติดเชื้อด้วยติดทางไทยบุญด้วยบ่ทางสวยงามสุดยอดเลยเว้ยนี่มีรางวัลด้วยนี่แสดงว่ารางวัลการันตีความงามนี่ไงก็ลูกบัวบานน้องบัวบานนี่ไงออกมาก็เป็นช้างงามลูกแกนแชมป์หมดลูกแชมป์นะลูกแชมป์แล้วเขาดูด้วยครับว่าพ่อหรือว่าลูกแชมป์ลูกแชมป์ได้เจ็บตัวได้เจ็บเสียเลยยืนลำเชียงมาลูกสวนนี่ไงเนาะไอ้เนี่ยเสียแต่ว่าบริเวณเอ้ามันบวมครับอันนี้บวมนะวันนี้บวมออกมาวันนี้บวมเป่งออกมาเลยแล้วน้องเขาออกมาหรือยังก็ใกล้จะออกแล้วใครจะออกแล้วมีกิริยาแบบเตือนแล้วเตือนอ๋อเตือนแล้วเตือนแล้วเตือนว่าจะออกแล้วเตือนจะออกแล้วก็ไม่กี่วันรับเลิกออกตาช้ากี่วันแล้วถึงจะเคลื่อนย้ายได้ช้ากี่วันเคลื่อนย้ายได้ออกลูกกี่วันเคลื่อนย้ายได้ออกลูกกี่วันแล้วเคลื่อนย้ายได้3เดือนพอแล้วอ่ะจะเคลื่อนไปเคลื่อนไหวจากไหนไปไหนสมมุตินะสมมุติจะเอาระยะทางกี่กิโลหรือใช้เวลากี่วันจะขึ้นรถหรือจะเดินอะไรอย่างเงี้ยนี่พุทธภาชาเดินกลับบ้านก็เหรอก็จะเดินหรือจะขึ้นรถขึ้นรถแล้วเนาะวันเดียวแล้ววันเดียวถึงเราต้องดูแลให้ดีคุณตาบอกอ้วนดีป่ะอ้วนมากเลยครับช้างเมื่อขึ้นรถแล้วต้องทำไม้คีบโอ้ทำไม้คีบคีบไว้แล้วมันเหยียบยังไงก็เพราะว่ามันมีไม้คีบตัวแม่แล้วมันจะสายหยกฟ้าไม่ได้มันเหยียบมันสูงลูกมันจะอยู่ข้างล่างมันไม่ได้อย่างนี้คุณยายห้ามเถียงนะครับคุณยายคุณยายห้ามเถียงนะคุณยายได้ยินไหมมันเถียงยังไงได้เราก็เอาเหล็กยังไงล่ะใส่ไม้ก็ได้ไม้ผูกใจก็เหมือนใจแต่ไม่ได้ช่วยที่พอระหว่างพลเอกกับพลจัตวาลกำลังเถียงกันอยู่นะครับเรื่องย้ายช้างนะเป็นบางเชือกอีกประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับจะทำการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่โอเคครับผมขอบคุณน้ำมานะครับที่รับชมคุณตาคุณยายของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่อง8สยามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ